อย่างที่ผมเคยบอกครับว่าราชการบ้านเราเนี่ยก้าวไม่ทันโลกนะปกติในทุกปีนะผมจะซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลแต่ว่าวันเกิดลูกสาวเนี่ยก็จะบริจาคเพราะว่าเป็นช่วงสิ้นปีใกล้ๆสิ้นปีนะก็จะเป็นวันเกิดของลูกสาวผมก็จะคำนวณแล้วว่าปีนี้รายได้ผมเป็นยังไงนะถ้ารายได้ดีมันก็เสียภาษีเยอะนะครับงั้นรายได้เสียภาษีเยอะเนี่ยผมก็เลยว่าถ้าเกิดว่าเราทำบุญนะก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถนำเงินบริจาคไปคำนวณลดหย่อนภาษีได้นะครับก็ปรากฏว่าหลายๆปีที่ทำมาก็ไม่มีปัญหามีปีหนึ่งนะมาดูรัฐบาลหน้ามืดเลยนะก็ส่งหนังสือให้ผมไปเสียชำระภาษีเพิ่มบอกว่าผมเสียภาษีขาดไปประมาณ 20,000 บาทเครื่องช่วยหายใจที่ซื้อบริจาคให้โรงพยาบาลนั้นไม่สามารถนะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้งั้นผมขี้เกียจเถียงด้วยนะครับเถียงกับหน่วยงานรัฐใช่ไหมเถียงไว้ก็เท่านั้นแหละครับก็มีหนังสือจากกรมสรรพากรออกมาแล้วว่าการบริจาคผมไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้แล้วก็ผมไปชำระภาษีเพิ่มไม่เป็นไรวะงั้นก็เลิกทำแล้วกันนะนะจริงผมตั้งใจนะว่าทุกๆวันเกิดลูกสาวเนี่ยอยากจะทำบุญกับโรงพยาบาลเพราะว่าทำบุญกับพระมันก็ทำเยอะเลยใช่ไหมแต่โรงพยาบาลเนี่ยบางทีก็ขาดแคลนที่ผมทำมาแต่ก่อนคุณตูนเนี่ยนะแต่ผมไม่ได้ทำเยอะขนาดคุณตูนนะไม่สามารถวิ่งได้ขนาดนั้นแต่ว่าผมชอบทำบุญกับโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรให้นะมาแล้วก็เลยปี2ปีละนะที่ยังไม่ได้ทำนะก็มีล่าสุดนะที่เราตั้งใจว่าเราจะซื้ออุปกรณ์ในการแพทย์ใช่ไหมครับแล้วกดโอ้เงื่อนไขเยอะเรื่องเยอะวุ่นวายนะครับผมก็เลยตัดปัญหาเอางั้นไอ้เงินที่จะตั้งใจซื้อหน้ากากหรือชุด PE อะไรที่จะไปป้องกันให้กับช่วงโควิดระบาดนะมีเงินอยู่พอดี 200,000 กว่าบาทแล้วงั้นก็ตัดปัญหาขออนุญาต FC ทั้งหมดไว้ไอ้ที่ผมบอกว่าจะเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลน่ะมันเยอะแยะนะขั้นตอนวุ่นวายมากให้เป็นเงินก็ไม่ได้ซื้อของก็ไม่พอใช้อีกนะครับหน้ากากก็ขาดแคลนนะบุคลากรทางแพทย์ก็เราอยากจะช่วยให้มันได้แบบโรงพยาบาลเพราะมันมีเงินแค่ 250,000 ให้เป็นเงินก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับซื้อของก็ไม่พอใช้อีกจัดส่งก็ลำบากวุ่นวายไปหมดเลยเอางั้นจบไปก็ซื้อเครื่องช่วยหายใจไปเครื่องแล้วก็ไปบริจาคแล้วก็จบไปนะครับงั้นถึงบอกว่าวันนี้ครับการทำความดีในภาคประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็เข้าใจคุณพิมพ์ลี่พายนะที่พยายามจะทำนะผมว่าบางทีคนเรานะถ้าเกิดเขามีจิตกุศลนะเขาจะสร้างภาพไม่สร้างภาพตาสบายครับนะกับการที่เขาจะไปบริจาคช่วยมันดีทั้งนั้นแหละครับนะของบริจาคนะมันทำให้คนที่ด้อยโอกาสได้รับโอกาสดังนั้นไม่ควรเอามาเป็นประเด็นน่าจะควรจะช่วยกันเชียร์นะควรจะช่วยกันส่งเสริมใช่ไหมครับอย่างน้อยก็เป็นอะไรแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะอย่างน้อยให้มหาเศรษฐีมันอายเว้ยมึงแม่งรวยล้นฟ้าแต่มึงแทบไม่เคยขี้ไม่ให้หมาแดกใช่ไหมครับแต่ว่าคนบางคนครับนะอย่างคุณพิมพ์ลี่พายเนี่ยครับผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนหรอกนะก็เพิ่งมารู้จักแล้วก็ได้ฟังเลยนะเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่วันหนึ่งเขาก็เลยที่เขาอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมบ้างเขาก็เลยเอาไฟฟ้าใช่ไหมไปให้เด็กชาวเขาแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนะไม่ควรจะมาเป็นประเด็นในโลกโซเชียลได้เลยนะความจริงควรจะต้องเชียร์เขาใช่ไหมครับเขาจะทำเพื่อสร้างภาพไม่ทำไม่เกี่ยวหรอกครับนะมึงอยากสร้างก็สร้างเลยครับใครก็ห้ามใช่ไหมครับนั่นเขายอมสละทรัพย์ส่วนตัวเนี่ยต้อง 500,000 กว่าบาทนะครับนะเพื่อไปช่วยให้ชาวเขาหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะได้มีไฟฟ้าใช้แค่นั้นเองจบแล้วผมก็งงมากเลยกลายเป็นประเด็นระดับชาติไปได้ไงวะเนี่ยทะเลาะกันเถียงกันนะครับมันเลยทำให้คนที่ทำดีมีหมดกำลังใจปวดหัววุ่นวายกับชีวิตมีคนไปโพสต์บิดก็ไอ้พวกนี้แหละครับที่ไปโพสต์บิดเบือนไงก็ถึงบอกไงว่าเขาทำความดีก็ต้องช่วยกันเชียร์ก็แค่นั้นเองก็ก็น่าจะอนุโมทนาสาธุกับเขาใช่ไหมแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันประกาศเกียรติคุณเขาเออนะวันนี้เห็นไหมนี่คือตัวอย่างที่ดีของนักธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จกับชีวิตใช่ไหมครับแล้ววันนึงเขาก็แบ่งปันเพื่อที่จะให้กับสังคมเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแล้วคือเกิดเขาไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับเขาจะมีปัญญาที่ไหนครับที่จะมาบริจาคครับแต่นั้นเมื่อเขาบริจาคไปแล้วเนี่ยครับเขาก็อยากให้คนรับรู้การทำความดีเขาเฮ้ยวันนี้นะเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาไม่ลืมสังคม
เขาจะโปรโมทก็เรื่องของเขาเขาจะสร้างภาพก็เรื่องของเขาอะเพราะว่าเขาก็อยากจะให้เขาประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นใช่ไหมเหมือนกับบริษัทอะไรใหญ่ๆนะที่ไปปลูกป่าชายเลนใช่ไหมไปทำศาลาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันน่ะถึงแม้ว่าเขาจะเอาไอ้นั่นไปลดหย่อนภาษีมันก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่ก็ในเมื่อกติกามันทำได้อะผมก็เลยไม่ควรเห็นว่าจะมาเป็นประเด็นนี้เอามาทะเลาะกันนะแต่ควรจะต้องชื่นชมเขาแล้วก็อยากให้เขาเป็นแบบอย่างให้หลายๆคนนะที่วันนี้ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยต้องช่วยกันคืนกำไรกับสังคมบ้างผมก็ทำไงผมเลือกไอ้เนี่ยนะแม่งประเทศนี้แปลกมากเลยนะถ้าเกิดผมไม่ประสบความสำเร็จชีวิตผมจะมีปัญญาที่ไหนเอาเงินไปบริจาคใช่ไหมมันก็เหมือนกันเนี่ยผมว่าดีด้วยนะที่เขาเอาเงินส่วนตัวนะไม่ได้เอาเงินคนอื่นนะทำความดีอวดกันก็ไปละเอาตาสบายแล้วอวดกันยิ่งดีอวดได้เยอะเพราะประชาชนได้ประโยชน์ไงใช่ไหม ทำมาเถอะนะจะบริจาคอะไรก็ได้นะจะถ่ายรูปลงเฟซสัก3เดือนผมก็ไม่ว่าอะไรครับนะเอ้าผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะช่วยกันปลูกกระแสไปว่าเฮ้ยวันนี้คุณเป็นนักธุรกิจอ่ะคุณประสบความสำเร็จคุณมีกำไรบริษัทคุณเจริญเติบโตขึ้นรุ่งเรืองใช่ไหมคุณก็บริจาคช่วยเหลือสังคมแล้วคุณก็เอาสิ่งที่คุณบริจาคมาโปรโมทนะครับมาโพสต์ให้ประชาชนรับรู้ว่าเฮ้ยนะคุณประสบความสำเร็จแล้วโดยแต่มีกำไรก็ซื้อของให้สังคมก็อย่าให้ประชาชนช่วยสนับสนุนถ้าเกิดยิ่งกิจการเจริญมากขึ้นใช่ไหมครับก็เขาจะได้มีแรงบริจาคมากขึ้นไงดังนั้นผมว่ายิ่งดีกว่าด้วยนะเขาเป็นบริษัทเล็กๆนะเขาเป็นนักธุรกิจคนเล็กๆคนหนึ่งครับใช่ไหมแต่วันนี้เขายังเริ่มรวยขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มคิดถึงสังคมอ่ะแต่มีไอ้พวกที่แม่งโอ้โหเฮียรวยล้นฟ้าที่ไม่ให้หมาแดกนะครับยิ่งพยายามจะไปปิดกั้นคนอื่นอีกไปแย่งอาชีพคนอื่นอีกเอาเปรียบสังคมสารพัดล็อบบี้รัฐบาลโอ้โหอย่างนั้นน่ะน่าประณามกว่าแต่ว่าไอ้พวกนั้นน่าประณามหยามเหยียดน่าจะไปดูถูกมันแต่ไม่ควรที่จะเอาไอ้พวกนี้นะคนรุ่นใหม่ๆนะที่เขามีความคิดดีๆเนี่ยมันควรจะช่วยส่งเสริมเขาจะได้เป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายๆคนได้เดินตามมาเออนะทำความดีแล้วมีผู้คนชื่นชมมีผู้คนสนับสนุนมีผู้คนเห็นด้วยมีผู้คนปกป้องนับแต่อย่าเอาไปบับเกทับบับแหลกกันดีกว่านะครับผมเห็นนึกถึงตัวเองสะดุ้งเลยนะฮะว่าแม่งดีนะกูไม่ดังนะกูซวยนะเอาจริงๆทำไมก่อนนะผมเคยทำในโครงการใช่ไหมทำกระถินพิษบูใช่ไหมก่อนนะก็ไปช่วยวัดพระบาทน้ำพุเพราะสมัยก่อนมีช่วงที่วัดพระบาทน้ำพุมีคนป่วยเยอะมากเลยใช่ไหมหลวงพ่อก็ต้องออกไปบิณฑบาตไกลขึ้นเพื่อที่จะต้องนำเงินมาช่วยเหลือก็คนป่วยสมัยก่อนโรคเอดก็เยอะใช่ไหมเอามาทิ้งหน้าวัดมั่งอะไรมั่งนะค่าใช้จ่ายก็เยอะผมยังเคยทำกระถิ่นสมัยก่อนทำกระถิ่นอยู่3ปีเอาเงินไปทอดก็รวมๆก็ประมาณล้านกว่าบาทก็รวมๆกับเพื่อนๆนี่แหละครับช่วยๆกันว่าถือโอกาสไปเที่ยวด้วยเอารถบัสไปทอดกระถิ่นเชื่อว่ากระถิ่นพิทบูสนุกสนานนะแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็ไปทำมาแล้วกระถิ่นที่อะไรนะโรงเรียนบ้านอะไรนะที่เด็กกำพร้าอ่างทองนะครับนะก็ไปทำก็ผมก็ทำแบบนี้ทุกปีนะครับปีไหนกำไรดีก็ทำได้เยอะหน่อยปีไหนกำไรน้อยก็ทำได้น้อยใช่ไหมเพราะเราหลังๆโอเคมันเริ่มการรวมคนมันลำบากนะต่างคนต่างมีภารกิจคนเพื่อนฝูงอาจจะเหม็นขี้หน้ากันบ้างนะแยกทางไปก็ตอนหลังผมเลยทำคนเดียวก็เลยเลือกที่โรงพยาบาลนพรัตน์ผมใกล้บ้านแล้วก็มีพนักงานเราไปใช้บริการเยอะแล้วคนแถวนี้นะก็ใช้บริการที่นี่เยอะนะแล้วเพิ่งก็มีพี่สาวที่รู้จักนะพี่สาวเพื่อนก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนพรัตน์แต่เล่าให้ฟังมันมีอะไรที่มันขาดแคลนแล้วผมเข้าไปเคยไปเอาเอกสารที่ทันทีผมก็เห็นสภาพนะมีคนรอคิวกันยาวมากแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวที่ในย่านมินบุรีนี่นะย่านมินบุรีย่านถนนรามอินทราเนี่ยจะมีอยู่โรงพยาบาลเดียวซึ่งต้องรองรับชาวบ้านตั้งแต่ภาคตะวันโซนตะวันออกนะครับทั้งเกือบทั้งหมดหนองจอกมินบุรีใช่ไหมครับหนองจอกมินบุรีรามคำแหงสุขา1สุขา2สุขา3รามอินทราใช่ไหมสุวินทวงศ์ในโซนนี้นะก็ต้องมาที่นี่นะแม้กระทั่งไกลไปนู่นเลยออกไปลาดกระบังก็ไปโรงพยาบาลแห่งเดียวนะที่เป็นของรัฐบาลที่ใหญ่สุดละในโซนนี้ใช่ไหม
นี่ยผมก็เลยมีความคิดแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นี่ดีกว่าจะทำต่อเนื่องมาอยู่เรื่อยๆแต่ผมก็ไม่เคยไปใช้บริการ แต่ก็รู้ว่าคนแถวนี้นะครับได้ใช้บริการอย่างน้อยก็ได้เห็นชื่อผมนะครับว่าแตะอยู่มาร์คพิทบูลนะครับนะก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะผมก็เชื่อชาวบ้านนี้เขาเห็นเขาน่าจะจำผมได้บ้างอะไรนะเผื่อเจอผมรถยางตรงยางแตกก็ได้มาช่วยได้บ้างนะครับเนี่ยสิ่งนี้มันก็ทำคือผมก็ทำให้ท้องถิ่นผมเองครับนะเพราะผมอยู่แถวนี้อย่างน้อยพนักงานบริษัทผมเนี่ยผมเชื่อว่านะด้วยความที่เป็นพนักงานนะครับเขาก็ต้องใช้บริการโรงพยาบาลเขาจะไม่มีตังค์เยอะกันเท่าไหร่ที่จะไปใช้โรงแรมแพงๆเขาก็ต้องมาใช้บริการที่นพรัตน์นี่แหละครับเลยคิดว่าในเมื่อเราอยู่โซนนี้ประกอบอาชีพแถวนี้พนักงานเราก็ส่วนใหญ่ก็อยู่แถวนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าทำให้กับที่นี่แหละที่อื่นก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกเพราะว่าเราจะกระจายเงินเราซึ่งเรามีอยู่อย่างจำกัดไปหลายๆที่บางทีก็ไม่ไหวแล้วเพราะปีนี้นะครับปีแล้วเนี่ยโมโหครับบริจาคก็แรงเสียส่งจดหมายมาทวงอีกก็เลยหมองั้นกูไม่ทำแม่งเลยประชดโมโหครับเฮียคิดว่าน้องยิ่งพูดจะจับคนร้ายได้ไหมจับไม่ได้หรอกถ้าได้มันได้ไม่ต้องนานแล้วคดีน้องยิ่งพูดมันผ่านมาอะไรเป็นปีแล้วเนี่ยยังไม่มีวี่แววเลยอ่ะมันไม่มีพยานหลักฐานแล้วก็อย่างคือคนร้ายเนี่ยมันคงนอนกระดิกตีนดูข่าวอย่างเดียวนะครับนะมันเปิดทีวีทิ้งไว้เลยช่องนึงครับแล้วก็นอนกระดิกตีนดูตอนนี้ตำรวจทำอะไรอยู่ใครพูดว่ายังไงใครให้สัมภาษณ์ว่ายังไงใครสงสัยใครอยู่ในข่ายผู้ต้องสงสัยใช่ไหมคนร้ายแม่งรู้ตัวจนมันแทบจะนอนหลับตาได้มึงจับพิรุธอะไรไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมยูทูบกูพังนิ่มเพี้ยนคือบางทีผมว่าสื่อมวลชนบ้านเราบางทีมันก็เยอะเกินไอ้เหี้ยนะคือมันทุเรศอ่ะถึงขนาดแม่งไปปากหลากฝังตัวแล้วก็รายงานแม่งรายประจำวันถ้าผมเป็นตำรวจนะผมจะล่อไอ้สัตว์นักข่าวนี่นะไอ้เหี้ยมึงไม่คิดจะไปทำข่าวอื่นเลยไงวะไอ้สัตว์แม่งมันนอนอยู่เป็นเดือนๆอยู่กับชาวบ้านเลยมันรู้ทุกอย่างยกเว้นหมอยลุงพลมีกี่เส้นอ่ะคนร้ายนี่ไม่ต้องทำอะไรนอนดูทีวีน่ะเนี่ยมันก็รู้แล้วตำรวจสงสัยใครคนในหมู่บ้านพูดว่ายังไงใช่ไหมไอ้เหี้ยนึกบอกมันเยอะเกินไปมันจะต้องเจาะกันขนาดทุกโอ้โหรายงานทุกชั่วโมงไอ้เหี้ยมึงแม่งยิ่งกว่านักข่าวนายกอีกไอ้ชิบหายในโซนนี้นะก็ต้องมาที่นี่นะแม้กระทั่งไกลไปนู่นเลยไปออกไปลาดกระบังก็ไปโรงพยาบาลแห่งเดียวนะที่เป็นของรัฐบาลที่ใหญ่สุดละในโซนนี้ใช่ไหมนะผมก็เลยมีความคิดเราก็ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นี่ดีกว่าจะทำต่อเนื่องมาอยู่เรื่อยๆนะแต่ผมก็ไม่เคยไปใช้บริการแต่ก็รู้ว่าคนแถวนี้นะครับได้ใช้บริการอย่างน้อยก็ได้เห็นชื่อผมนะครับว่าแตะอยู่มาร์คพิทบูลนะครับนะก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะผมก็เชื่อชาวบ้านนี้เขาเห็นเขาน่าจะจำผมได้บ้างอะไรนะเผื่อเจอผมรถยางตรงยางแตกก็ได้มาช่วยได้บ้างนะครับผมว่าเนี่ยสิ่งนี้มันก็ทำคือผมก็ทำให้ท้องถิ่นผมเองครับนะเพราะผมอยู่แถวนี้อย่างน้อยพนักงานบริษัทผมเนี่ยผมเชื่อว่านะด้วยความที่เป็นพนักงานนะครับเขาก็ต้องใช้บริการโรงพยาบาลเขาจะไม่มีตังค์เยอะกันเท่าไหร่ที่จะไปใช้โรงแรมแพงๆเขาก็ต้องมาใช้บริการที่นพรัตน์นี่แหละครับก็เลยคิดว่าในเมื่อเราอยู่โซนนี้ประกอบอาชีพแถวนี้พนักงานเราก็ส่วนใหญ่ก็อยู่แถวนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าทำให้กับที่นี่แหละที่อื่นก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกเพราะว่าเราจะกระจายเงินเราซึ่งเรามีอยู่อย่างจำกัดไปหลายๆที่บางทีก็ไม่ไหวนะแต่พอปีนี้นะปีแล้วเนี่ยโมโหครับบริจาคก็แรงเสียส่งจดหมายมาทวงอีกก็เลยหมองั้นกูไม่ทำแม่งเลยประชดโมโหครับเฮียคิดว่าน้องยิ่งพูดจะจับคนร้ายได้ไหมจับไม่ได้หรอกถ้าได้มันได้ไม่ต้องนานแล้วคดีน้องยมพูดมันผ่านมาอะไรเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยยังไม่มีวี่แววเลยอ่ะมันไม่มีพยานหลักฐานแล้วก็อย่างคือคนร้ายเนี่ยมันคงนอนกระดิกตีนดูข่าวอย่างเดียวแล้วครับนะมันเปิดทีวีทิ้งไว้เลยช่องนึงครับแล้วก็นอนกระดิกตีนดูตอนนี้ตำรวจทำอะไรอยู่ใครพูดว่ายังไงใครให้สัมภาษณ์ว่ายังไงใครสงสัยใครอยู่ในข่ายผู้ต้องสงสัยใช่ไหมคนร้ายแม่งรู้ตัวจนมันแทบจะนอนหลับตาได้มึงจับพิรุธอะไรไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมยูทูบกูพังนิ่มเพี้ยนหลุดอยู่ตลอดเลยแต่รอยูทูบก่อนยูทูบหลุดอีกละ
คือบางทีผมว่าสื่อมวลชนบ้านเราบางทีมันก็เยอะเกินอ่ะไอ้เหี้ยนะคือมันทุเรศอ่ะถึงขนาดแม่งไปปักหลักฝังตัวแล้วก็รายงานแม่งรายประจำวันถ้าผมเป็นตำรวจนะผมจะล่อยนักข่าวนี่นะไอ้เหี้ยมึงไม่คิดจะไปทำข่าวอื่นเลยไงวะไอ้สัตว์แม่งมันนอนอยู่เป็นเดือนๆอยู่กับชาวบ้านเลยนะมันรู้ทุกอย่างยกเว้นหมอยลุงพลมีกี่เส้นน่ะคนร้ายนี่ไม่ต้องทำอะไรนอนดูทีวีน่ะเนี่ยมันก็รู้แล้วตำรวจสงสัยใครคนในหมู่บ้านพูดว่ายังไงใช่ไหมไอ้เหี้ยนึกว่ามันเยอะเกินไปมันจะต้องเจาะกันขนาดทุกโอ้โหรายงานทุกชั่วโมงไอ้เหี้ยมึงแม่งยิ่งกว่านักข่าวนายกอีกไอ้ชิบหายเนี่ยแหละคือทำให้เราพูดตายฟรีแล้ววันนี้นักข่าวนะมึงควรจะรู้แล้วนะว่าที่เขาจับไม่ได้เนี่ยนะเพราะมึงนั่นแหละถ้ามึงไม่ไปเจาะติดกันนะกูไม่รู้ว่าสนใจเหี้ยอะไรกันขนาดนั้นทั้งหมอผีทั้งพระทั้งโอ้โหไม่รู้อาจารย์นู่นอาจารย์นี่ครับสรุปแม่งทั้งหมอดูทั้งหมอผีทั้งคนเจ้าพระก็ยังเอาด้วยนะเอาละยูทูบกูเป็นอะไรวะเอ๊ะทำไมวันนี้ยูทูบเป็นเพี้ยนยูทูบมึงเป็นเหี้ยอะไรเออทำไมอุปสรรคเยอะจังวะวันนี้ตอนน้องพูดเนี่ยคือทั้งหมอผีก็ไปใช่ไหมทั้งไอ้พวกเน็ตไอดอลก็ไปทั้งพวกทรงเจ้าก็ไปทั้งโอ้โหไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะพระยังไปเลยสรุปไม่ได้เหี้ยอะไรเลยใช่ไหมอย่างน้อยเออแต่ก็รู้ว่าพวกมึงแม่งต้มตุ๋นหลอกลวงมั่วไปหมดไอสัตว์แม่งพูดก็เป็นตุเป็นตะอย่างนั้นอย่างนี้ไอเหี้ยนะการจะโหนศพเด็กใช่ไหมสรุปลุงพลกลายเป็นศิลปินตลกใช่ไหมประเทศนี้นะไอ้นักข่าวนะแม่งก็โอ้ไม่เข้าใจนะมึงจะต้องเจาะลึกอะไรขนาดนั้นวันนี้ควรจะต้องลงโทษนะลงโทษนักข่าวหรือไม่ต้องควรต้องมีใครนะฟ้องร้องทีวีที่เข้าไปเสนอข่าวกันแค่ขนาดนั้นนะจนรูปคดีแม่งเสียหายหมดเราก็เลยเสียโอกาสไปคนร้ายก็เลยสบายคดีนี้กูรอดยังไงก็มีทางเก็บได้จะจับได้ไงก็คนร้ายมันรู้ความเคลื่อนไหวตำรวจมาแล้วมันรู้เลยในหมู่บ้านใครพูดไปยังไงใครอยู่ตรงไหนใครทำอะไรฮะนอนดูอย่างเดียวก็รู้มาแล้วเวลาถูกไปสัมภาษณ์ก็เนียนเข้าไปครับเพราะมันฟังจากข่าวมาหมดแล้ว